เพียงแค่คิดแล้วก็จบแล้วมันจะไปต่อได้ไงโอ้ยนะเสร็จมาหลักกักทางนั้นภาษาลุงนี่มันเป็นภาษาที่บางทีลุงก็นึกนะยียวนก็เท่านั้นกระแทกแดกดันก็เท่านี้มันมีตั้งหลายรสขมเฟื่อนมั่งเค็มมั่งเผ็ดมั่งแต่ก็หวานจ่อยก็มีเหมือนกันนะหลายรสหลายอารมณ์นะอารมณ์ทั้งหมดคืออารมณ์นั่นแหละครับไปตามสภาพไปตามเหตุการณ์ขึ้นรถไฟก็อีกอารมณ์นึงขึ้นเครื่องบินก็อีกอารมณ์นึงนั่งเรือใบก็อีกอารมณ์นึงเรือหางยาวหางสั้นก็อีกอารมณ์นึงแปลว่าอยู่ไหนมันก็ปรับไปตามอารมณ์นั้นเขาเรียกกันว่าอยู่ไหนก็ปรับตัวได้มันก็สบายเนื้อสบายตัวก็แค่นั้นแหละมันจะมีอะไรสำนวนก็เข้าหมู่กาก็เป็นกาได้เข้าหมู่ลิงก็เป็นลิงได้ใช่ไหมร้องแรกแหกก็เชยก็พอไหวเย็ดหรอกแต่เอายาวไม่ได้นะ นึกถึงตอนที่ไปยโสธรไปบุญบั้งไฟกันนะเสิงไปตามชาวบ้านก็งอกแต่มีคนเดียวมองจังบนลงล่างเห็นหัวงอกคนเดียวแอแอนเนี่ยใครเคยเห็นคลิปพวกนั้นไหมก็เลยเข้าโบกาก็เป็นกาได้โมหงก็เป็นหงได้เหมือนกันแหละอยู่ไหนก็อยู่ได้ถ้าหากว่าเราไม่เอาชนะข้าขานใครไม่เตะตัดขาใครไม่ให้ร้ายใครยิ้มสม่ำเสมอใช่ไหมไม่มีบึ้งตึงใส่ใครจะเป็นเด็กน้อยเด็กใหญ่แม่ใหญ่แม่น้อยพ่อใหญ่พ่อน้อยประมาณได้หมดอยู่ที่ว่านะมันเป็นอะไรก็เป็นไปได้นะครับ มีหน้าลุงถึงคอยพูดเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ก็คือตรงนี้เองรวมความแล้วนะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่สิ่งนั้นมันคืออะไรจะพูดคำไหนที่มันโป๊ะนะพูดผ่านศาสนาดีกว่าเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ภาษาพุทธก็คือปรมัตถ์สัจจะไม่ต้องมีคำว่าธรรมเลยปรมัตถ์สัจจะเห็นไหมสมมติสัจจะเนี่ยแยกให้ได้นะครับคนไหนแยกไม่ได้จะไม่รู้เลยนะครับว่าตัวเราเองคือใครนะครับปรมัตถสัจจะสมมุติสัจจะในโลกใบนี้ปรมัตถสัจจะกับสมมุติสัจจะมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่มันซ่อนซ้อนกันอยู่ยากมากที่แยกแซ่บปรมัตถ์กับสมมุติปรมัตถ์ซ่อนๆอยู่ในสมมุติแต่ถ้าหากว่าเป็นอวกาศสมมุติไม่มีเลยมีปรมัตถ์ล้วนๆอย่างเดียวนะนึกออกไหมครับตรงนี้ในอวกาศทั้งหมดมันจะกว้างใหญ่ไฟสารขนาดไหนก็เรื่องของมันไม่มีเดี๋ยวนึกให้ดีก่อนมีฮะถ้าเป็นดวงจันทร์ตัวดวงจันทร์นั่นคือตัวสมมติปรมัตถ์ซ่อนๆอยู่ในดวงจันทร์โลกใบนี้เป็นสมมุติปรมัตถ์ซ่อนๆอยู่ในโลกใบนี้ร
วงอาทิตย์ดวงนี้เป็นสมมติปรมัตถ์ซ่อนๆอยู่ในดวงอาทิตย์ดวงนี้จบไหมครับแม้ว่าเขาจะเรียกว่าดาวอังคารก็เหมือนกันปรมัตถ์ซ่อนๆอยู่ในศูนย์กลางของดาวอังคารส่วนตัวดาวอังคารนี่คือสมมติเห็นไหมแปลว่าอะไรก็ตามที่มันล่องลอยอยู่ในท่ามกลางของปรมัตถ์สิ่งนั้นจะต้องมีทั้งปรมัตถ์และสมมติอยู่ที่เดียวกันนั่นเรียกว่า two in one ภาษาพุทธคืออิทัปปัจจยตาจำนะฮะภาษาเหล่านี้จำหน่อยผมว่านะจำไว้เถอะภาษาหลวงนะแม้ว่าจะคิดก๊อกไปนู่นนี่นั่นบ้างนะสักวันหนึ่งก็จะเข้าใจไม่รู้จำให้มันเป็นจำไว้เถอะครับจำอย่างอื่นจำมาเยอะแยะแล้วนะไร้สาระบ้างมีสาระบ้างสุดท้ายก็แยกจากกันไม่ออกระหว่างนั่นคือมีสาระนั่นคือไร้สาระเพราะมันทับซ้อนกันอยู่แม้แต่ภาษาเนี่ยภาษาที่พูดสื่อสารฟังดีนะเรื่องของภาษาอะไรเนี่ยภาษาเนี่ยมันคืออะไรสุดท้ายตัวนี้ภาษาเนี่ยเป็นสื่อนะครับภาษาเนี่ยถือว่าสื่อกลางภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนถือว่าเป็นสื่อกลางเป็นของกลางเป็นของกลางรู้ไหมท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกับผมที่นั่งอยู่ในจอสิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างท่านกับผมเนี่ยนั่นแหละคือภาษามันเป็นของกลางเป็นสื่อกลางภาษาเนี่ยมันเป็นสื่อคำว่าสื่อเนี่ยเดี๋ยวนะจะอธิบายไงดีเนาะจะเข้าใจได้รู้แต่มันไม่เข้าใจนะให้รู้คนที่เรียนอะไรล่ะเขาว่านิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ถ้าหากว่าไม่เข้าใจคำนี้ในเบื้องต้นไปยากจะไปยากเพราะมันทำให้สับสนเพราะฉะนั้นมันต้องชัดที่สุดแหละสื่อกับสารและมวลชนคนที่เรียนสื่อสารมวลชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิทยุโทรทัศน์เนี่ยต้องใช้สองคำควบนะทั้งวิทยุและโทรทัศน์นั่นคือโทรทัศน์รวมทั้งวิทยุแต่ที่วิทยุอย่างเดียวเนี่ยคือวิทยุไม่มีโทรทัศน์คือวิทยุไม่มีภาพไงส่วนทีวีเนี่ยมันมีภาพก็คือโทรทัศน์ส่วนเสียงเนี่ยคือวิทยุเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาท่านอยู่หน้าจอเนี่ยดูทีวีมันถึงมีประสิทธิภาพสูงเขาเรียกว่าฮอตมีเดียทุกวันนี้สิ่งที่มันฮอตมีเดียมากกว่าโทรทัศน์ก็คือนี่ very hot ถ่ายปุ๊บเดี๋ยวนี้เคลื่อนไหวก็ได้ที่ไหนก็ได้ในโลกกด 2-3 ทีโป๊ะถึงบุคคลที่จะส่งสารได้เลยส่วนทีวีนี่โอ้โหกว่าจะมาผ่านจอได้ที่เห็นไหมเพราะฉะนั้นทีวี5379 3579บ้านเราเนี่ยนับวันที่จะเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงน้อยสารวันเอ้ยครับพึงกำลังอะไรก็ไม่รู้มีแต่จะแย่ลงเพราะอะไรเพราะการที่จะนำภาพและเสียงผ่านจอช่อง3579ได้อะไรอีกมันมีกระบวนการยาว
บุคลากรใช้เยอะอุปกรณ์ใช้เยอะไม่ทันรับประทานเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงครองโลกและเชียร์ใช้ให้เป็นนะครับท่านอยู่หน้าจอใช้ให้เป็นใช้ให้ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์พยายามดูแต่สิ่งที่มีประโยชน์สิ่งไร้สาระมันเยอะมากเยอะเหลือเกินมีสาระมันก็เยอะเหมือนกันแต่ระหว่างสาระกับไม่มีสาระไม่มีสาระนี่เยอะมากกว่าเยอะๆเลยเพราะฉะนั้นเลือกเอาสิครับจะเอาถนนสายไหนความรู้ต่างๆที่ผ่านจอมือถือมือถอดโอ้ยเยอะเหลือเกินนะเอายุคมันเป็นอย่างนี้นะงั้นอย่าตกยุคนะพ่อจำเนียนแม่จำนงพ่อจำเนียนก่อนจะไปเวิร์นๆอย่าใช้ตัวนี้ให้เป็นนะมันงั้นไปถึงภพชาติต่อไปก่อนจะผ่านจะเป็นตกนรกกับเวจีที่เขาว่าผ่านผู้พิพากษาภาคพื้นดินเขาจะเรียกกันว่าอะไรนะยมบาลยมบาลย้ำเวลาตายเนี่ยจะผ่านกระบวนการพิพากษาภาคพื้นดินจากมนุษย์ลงไปต่ำเป็นอบายภูมินั่นแหละพญายมยมมาบานเจ้าค้าเชิญท่านมาปรากฏแต่ก็ว่าของจริงนะลุงไม่ใช่พูดเล่นๆนะจะทำอะไรมาต่อไม่ได้ทางโลกถูกบันทึกไว้หมดมันเป็นออโต้ยุคสมัยนี้เขาเรียกว่า AI IT นี่ยุคสมัยนี้เขาเรียกว่า AIมือ AI ในมือถือมือถอยสิ่งที่ลุงพูดเมื่อกี้เนี่ยละเอียดกว่า AI เยอะมากละเอียดมากครับมันจับหมดนะสิบอกใครนะครับทีนี้กลับกันเหมือนกันสมมติว่าตายลงไปจะเกิดครั้งต่อไปต้องไปผ่านผู้พิพากษาภาคอะไรที่เขาว่านะภาคสวรรค์มีชื่อเสียงเรียกว่าเดี๋ยวนึกก่อนโอ้รู้แล้วมัจจุราชราหูไซตอนและซาตานนั่นแหละคือใช่สามสี่ชื่อตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันนะเวลาตายปุ๊บต้องผ่านบัญชีแต่ว่าออโตเมติกแอคเคาท์รู้จักไหมออโตเมติกแอคเคาท์ออโต้ไม่ได้พูดเล่นนะลุงเนี่ยหวังดีทุกคนนะทุกท่านนะครับทั้งผู้ที่มีอำนาจวาสนาและผู้ที่อยู่ต่ำต้อยไอ้โทษผู้ที่อยู่ต่ำต้อยด้อยติดดินถ้าหากว่าฟังภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกเนี่ยเข้าใจแล้วท่านจะรู้ว่าท่านอยู่ในระดับไหนวางตัวตนไว้ระดับไหนฐานะที่เป็นมนุษย์โดยใช้ภาษาพ่อขุนรามคำแหงที่เป็นสื่อของกลางนำสารหรือว่าสาระผ่านภาษาผ่านภาษาผ่านอรรถะเพราะนั้นต้องเข้าใจความหมายของภาษาให้ได้เข้าใจความหมายของมันเช่นคำว่ารักษากับกำจัดมันคนละเรื่องมันคนละอย่างกลับมาถึงทางด้านสาธารณสุขคำว่ารักษาโรคใดๆที่เขาว่าถามว่ามันดีไหมถ้ามันไม่ดีจะรักษาไปทำหอยทำไมวะเนี่ยมีแต่คนโง่เท่านั้นเขารักษาให้ดูเขาว่าเขาฉลาดนะเรื่องของเขานะเรื่องของเขาของไม่ดีเขาพากันรักษาไว้เรื่องของเขาลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียว
กำลังใช้คำว่าสื่อสารนำสาระผ่านจอเข้าหูสู่ใจของท่านคิดเข้าตาสู่ใจดูแอคลงสองอย่างควบคู่กันนะโอเคนะสื่อสารมวลชนคำว่ามวลชนหมายความผมจะรู้ได้ไงครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเนี่ยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนลุงไม่รู้หรอกแต่ลุงรู้อย่างเดียวคือต้นทางในการนำสาระสู่มวลชนงั้นท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนนั่นคือเรียกว่ามวลชนแต่ลุงใช้คำกว้างนี่คือมวลมนุษยชาติไม่ใช่มวลมหาประชาชนนะอันนี้ไม่ใช่คำภาษาของลุงมวลมหาประชาชนไม่ใช่ภาษาของลุงภาษาใครก็ไม่รู้พอเรานำภาษานี้มาใช้ในบ้านเมืองเราอีกหน่อยก็ไม่ตายดีอ่ะแล้วกันลุงลุงออกนะลุงนะอีกนะก็ไม่ตายดีถ้าจะตายแล้วบอกนะจะช่วยสองมือเปล่าจะรักษาให้ถ้าไม่อยากจะตายนะประมาณนั้นแหละงงไหมนี่พี่ไม่งงนะฐานะเป็นคนไทยคำภาษาลุงพูดหมายถึงไผ่ลุงใช้ว่ามวลมหาประชาเดี๋ยวมวลมนุษยชาติโอเคมวลชนมวลมนุษยชาติกำลังหมายถึง 7-8,000 ล้านคนนะครับนะลุงจินตนาการไปทางด้านนั้นที่พูด 7-8,000 ล้านคนเนเชีย70ล้านคนเนี่ยเอาไว้กรองคัดกรองนะถ้าหากว่ามีผู้คนเข้าใจภาษาลุงออกนะสัก10ล้านคน20ล้านคนเนี่ยโอ้โหเลย20ล้านคนนี่สบายเลยอันนั้น50ล้านก็แล้วกันคอยดูนะมันจะแตกตัวไปเลยภาษาลุงนี่แหละครับหลังๆเนี่ยเป็นคนใช้แล้วไม่ใช่เหรออย่างเช่นพอเวลาเขาพูดอะไรปุ๊บจบข่าวออกมาเนี่ยสังเกตสิครับสังเกตภาษาลุงนั่นน่ะปลดปล่อยผมจบข่าวอีนอก็จะมีคำว่า thank you very big อีนอก็จะมีคำว่าสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพภาษาลุงนั่นแหละครับสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพหรือสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพนั่นคือวิทยุเป็นทีวีตัวนี้กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพแปลว่าคนไหนไม่ได้อยู่หน้าจอลุงไม่สนไม่ได้เคารพเลยที่ว่าโอเคไหมครับภาษาลุงมันจะแน่นถ้าคิดทำให้ทันนะครับโอเคไหมเมื่อกี้ลุงพาไปไหนลูกพี่เนี่ยอ๋อสื่อสารนะครับสื่อสารสาระหวังว่าคุณจะเข้าใจภาษาเป็นสื่อนะครับนายดำดำดำคือภาษาส่วนเนื้อสาระมันจริงๆน่ะดูหลังฉากคือความหมายภาษาเขาเรียกว่าอรรถะความหมายภาษาคำว่าดำก็คือหลังลุงน่ะข้างหลังลุงส่วนขาวก็อยู่หน้าลุงขาวนี่คือภาษานี่เป็นสื่อความหมายของภาษานั่นคือคำว่าสาระก็แปลว่าต้องมีความหมายสาระคือความหมายกันความหมายของภาษาให้เป็นการสื่อสารกันให้ประชาชนให้ตรงกันจำแม่บทของภาษาลักษณะการใช้ภาษาบอกลูกศรหลานครับตรงนี้
ตรงนี้สำคัญนะครับลองเอากรอบนี้ไปบอกลูกสอนหลานมันจะง่ายเชื่อนะครับง่ายเวลาลูกหลานเขาจะไปรู้ไปมีความรู้ที่ไหนก็นำสาระมาเขาก็มาเล่าให้เราฟังเขียนเราฟังเขาเรียกว่านำสารนำสาระจากข้างนอกตัวเขาเองก็เป็นสื่อตัวเขาเองสื่อผ่านภาษาตัวคนนึงคือสื่อเพราะภาษาพูดมันออกจากมนุษย์ใช่ไหมล่ะมนุษย์เป็นสื่อเห็นไหมท่านก็เป็นสื่อรับสารเนี่ยพอเวลามันเป็นตัวมนุษย์ลองจำแนกครับจำแนกคนที่เรียนสื่อสารมวลชนตีสามสี่คำนี้ไม่แตกไม่จบหรอกคนไหนที่เข้าใจตรงนี้จะเรียนงอกงามทุกคนครับเพราะภาษานี่สำคัญภาษาทำให้สร้างก็ได้นะครับทำลายก็ได้นะครับภาษาเป็นดาบสองคมนะครับนะเพราะฉะนั้นจะมีคำว่าอะไรเฟกนิวก็เรียกว่าหลอกเปลี่ยนความสนใจสังเกตนะครับบ้านเมืองเราก็ได้อะไรที่มันเป็นไฮไลท์ที่มันผู้คนสนใจมากๆเช่นยกตัวอย่างดีไหมเนี่ยก็อย่าเลยยกตัวอย่างนั้นจะปัดไปยังทางด้านการเมืองใช่ไหมลุงก็บอกแล้วว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวแต่พูดปุ๊บมันก็เรื่องการเมืองการเมืองมันไปถึงระดับหมู่บ้านนะครับการเมืองการปกครองแยกกันไม่ออกนะครับหมู่บ้านมีอะไรอบต.ใช่ไหมล่ะใช่ไหมนั่นคือการเมืองครับผู้ใหญ่บ้านกำนันก็คือการปกครองการเมืองการปกครองแยกกันไม่ออกนะมันลงไม่ถึงหมู่บ้านนะที่พูดโทษเอาใครจะเถียงลุงดิ นะต้องให้เข้าใจพวกนี้แล้วมันจะง่ายในการรับรู้เรียนรู้อะไรต่างๆนะมันจะไวต้องอะไรมากมายนะครับนอนๆๆเอาล่ะลุงก็พร่ำไปเรื่อยนึกอะไรได้ก็ใส่ไปเรื่อยก็จับประเด็นเอาเองก็แล้วกันวันนี้มีข่าวคราวมาเดี๋ยวนะหนึ่งในนั้นนะฮะเท่าที่ไม่รู้มีใครมาลั่งเล่าให้ฟังลุงก็ฟังไปหมดทุกเรื่องเลยอะไรพอที่มันจับเข้าจับความพอที่เราสู่กันฟังได้ก็นะเกี่ยวกับประเทศศรีลังกาแหละดูมันว่าเจ้ากระทรวงเขาหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขมันไปต่อไม่ได้แหละวิทยาศาสตร์ไปไม่ไหวแล้วเนี่ยมันต้องใช้ศาสตร์อื่นแล้วก็มาช่วยวิทยาศาสตร์มันไปไม่ไหวลุงให้ความสำคัญด้านศาสตร์เอาไว้นะครับว่าไม่ได้พูดเล่นนะเขียนไม่ด้วยจริงๆเนาะลุงทำอะไรไม่ใช่เห็นไว้จริงๆนะจำแนกด้าน